ตำรวจในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสทำการยิงกระสุนยางและแกส๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อคัักเหลืองในขณะที่การชุมนุมประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลทั่วประเทศได้ล่วงเข้าสู่อาทิตย์ที่4แล้วก็ได้กลายเป็นเหตุรุนแรงจนทำให้มีผู้ชุมนุมถูกจับกลุ่มไปเกือบ1000คนทั่วประเทศด้านโรงพยาบาลในกรุงปารีสเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน126คนแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็มีตำรวจอย่างน้อย3ามนายได้รับบาดเจ็บ อีกด้วยมีการประเมินนะคะว่ามีผู้ชุมนุมออกมารวมตัวกันทั่วประเทศราว125,000คนโดยมีราว1,000 0คนในกรุงปารีสซึ่งถือเป็นจุดที่มีความเสียหายเกิดขึ้นมากที่สุดเพราะว่ามีทั้งการทำลายปล้นสะดมร้านค้าแล้วก็การเผารถยนต์ นอกจากกรุงปารีสแล้วนะคะยังมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นอีกหลายเมืองอย่างเช่นเมืองลียงบ็อกส์โดตูล,ลูสมาแซและแกรโนโบทั้งนี้การชุมนุมประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองเกิดขึ้นเพราะว่าชาวฝรั่งเศสไม่พอใจที่รัฐบาลขึ้นภาษีน้ํามันแต่ว่าทางรัฐบาลก็ออกมาชี้ว่ากลุ่มผู้ประท้วงหัวรุนแรงได้ถือโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์จากการชุมนุมเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นภายในประเทศค่ะ